วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ประจำเดือนมกราคม2555โดยดิฉันทิพวรรณขาววงค่ะค่ะและดิฉันวิชิราพรสายพิมพ์ค่ะค่ะโดยข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่33ค่ะโดยในวันที่23มกราคมเวลา 13:30 นคณะอนุกรรมการฝ่ายไปพระฤกษ์งานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่33อุบลราชธานีเกมโดยนายอุทัยพลพ่วงวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญไปพระฤกษ์จากโต๊ะหมู่บูชาบริเวณสนามทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไปประดิษฐานบนรถบุษบกค่ะจากนั้นได้มีพิธีส่งมอบให้กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อวิ่งครบเพลิงพร้อมขบวนอัญเชิญไปพระฤกษ์พระราชทานไปยังสนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมพิธีเปิดในงานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่33อุบลราชธานีเกมในเวลา 17:30 นณสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่33อุบลราชธานีเกมนี้นะคะก็แข่งขันกันในระหว่างวันที่23มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมที่ผ่านมาค่ะและกรุงเทพมหานครนะคะก็คว้าแชมป์เจ้าเหรียญทองไปในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้นะคะสำหรับในวันที่31มกราคมค่ะก็เป็นพิธีปิดการแข่งขันนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสุรพลสายพันธุ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีนี่นะคะก็ได้มีการจัดแสดงชุดการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตาให้กับผู้ที่เข้าร่วมชมงานพิธีปิดนะคะพร้อมทั้งมอบธงการแข่งขันกีฬาครั้งที่34นะคะให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปซึ่งเจ้าภาพครั้งต่อไปก็คือจังหวัดแพร่ค่ะจะไปแข่งขันกันที่ภาคเหนือนะคะและปิดท้ายการแสดงชุดพิเศษกับบทเพลงแห่งความทรงจำค่ะโดยนายแพทย์เพียรศักดิ์แซ่หว่องกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีของเราค่ะก็ถือว่าเป็นการปิดการแข่งขันได้ยิ่งใหญ่อลังการสมกับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพและพบกันในปีหน้าที่จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะต้อนรับทีมอาสาสมัครอเมริกันมาริคอลทีมนะคะสู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมื่อวันที่20มกราคมนะคะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะโดยท่านนายแพทย์มนัสกนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้มอบหมายให้นายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษนะคะนำคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลค่ะร่วมต้อนรับทีมอาสาสมัครอเมริกันมาริคอลทีมนะคะจากโรงเรียนแพทย์ชั้นนำEmory University Hospital USA นะคะจำนวน26คนค่ะสู่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา 17:00 นโดยสารการบินไทยเที่ยวบิน TG30 เพื่อร่วมผ่าตัดแก้ไขความพิการในกลุ่มผู้ป่วยทั้งชาวไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาวในโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแพทย์พัฒนาแนวทางการรักษาของแพทย์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยโดยเกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันนานาชาติและเป็นการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการศึกษาและสังคมและภาคสังคมค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการผ่าตัดกว่า100คนในระหว่างวันที่21ถึง17มกราคม2555ด้วยค่ะเป็นวันที่21ถึง27มกราคมนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะซึ่งในวันที่22ค่ะทางด้านของคณะของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะซึ่งนำโดยคุณวัชราพรสายทองนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่อีก6ท่านค่ะไปร่วมรับผู้ป่วยนะคะจากประเทศลาวเพื่อนบ้านพร้อมทั้งคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจำปาสักค่ะเพื่อมาร่วมในโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ไปรับผู้ป่วยพร้อมแพทย์ชาวลาวเนี่ยที่บริเวณด่านชายแดนช่องเม็กนะคะซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงด่านชายแดนค่ะก็ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ป่วยเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาการเดินทางการพักอาศัยนะคะจากนั้นก็ได้นำทั้งคณะผู้ป่วยและคณะแพทย์นะคะไปทำหนังสือเพื่อขออนุญาตเดินทางข้ามแดนก่อนที่จะข้ามมาอย่างประเทศไทยซึ่งก็ได้ซึ่งทางคณะจากของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่นะคะก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะก่อนที่จะเข้ามาพักยังหอผู้ป่วยเพื่อเตรียมการผ่าตัดนะคะและหลังจากนั้นในวันที่23มกราคมค่ะก็เป็นพิธีเปิด
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็จัดขึ้นณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ค่ะซึ่งในพิธีเปิดในครั้งนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนั้นนะคะซึ่งก่อนพิธีเปิดนะคะทางด้านของนายสุรพลสายพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้กล่าวต้อนรับคณะทำงานนะคะในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการทางใบหน้ามือและเท้าซึ่งส่วนมากเป็นผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสมีฐานะยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเสร็จแล้วนายแพทย์มนัสกนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาของโรงพยาบาลในการเป็นโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิขนาดใหญ่มีบริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาดูแลรับผิดชอบประชากรในเขตอีสานใต้และประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวกัมพูชานะคะและก็ในปี2555คือในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษากลุ่มงานศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลจึงได้มีการจัดโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่แผลเป็นดึงรั้งนะคะจากบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือความผิดปกติของมือและเท้าแต่กำเนิดนะคะหรือแม้แต่ความผิดปกติของรูปและก็โครงสร้างใบหน้าลำคอจากอุบัติเหตุซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมตกแต่งนะคะซึ่งจะสามารถลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแพทย์การพัฒนาแนวทางการรักษาของแพทย์เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันนานาชาติเป็นการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศนะคะก็มีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าผ่าตัดครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย80คนและกลุ่มผู้ป่วยชาวลาวจำนวน20คนนะคะทางด้านของนายสุภัทรอินฟ้าแสงค่ะประธานโครงการในครั้งนี้นะคะก็ได้กล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากดร.สตีเวนเอ็มรอสเซอร์นะคะซึ่งเป็นศัลยแพทย์จากสหรัฐอเมริกาและก็คณะแพทย์ท่านอื่นๆอีกกว่า26คนนะคะซึ่งทุกท่านได้เสียสละเวลาและก็ทุนทรัพย์ส่วนตัวค่ะเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยทั้งไทยและลาวโดยทางคณะแพทย์นะคะได้ขอความอนุเคราะห์ทางอุปกรณ์ทางการแพทย์และก็ยาจากบริษัทต่างๆในสหรัฐอเมริกาเพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะและอีกหนึ่งมหกรรมนะคะนั่นคือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะจัดมหกรรมเด็กไทยฟันดีส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนนะคะเมื่อวันที่20มกราคมค่ะเวลา 9:00 นะคะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดงานมหกรรมโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีนะคะณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ค่ะเพื่อเป็นเวทีให้โรงเรียนนะคะได้นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่นนะคะการประกวดโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพร้อมทั้งมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่นโดยมีนายแพทย์มนัสกนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะเป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะโดยท่านนายแพทย์มนัสกนกศิลป์นะคะได้กล่าวว่าการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนะคะเป็นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพและพัฒนาทักษะบุคลากรในการปรับระบบบริการ4ด้านนะคะได้แก่การส่งเสริมสุขภาพโดยผู้นำนักเรียนการป้องกันโรคการป้องกันโรคและการส่งต่อและการฟื้นฟูสภาพนะคะโดยการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถานพยาบาลค่ะนายประสบปลุกโรงนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวกล่าวว่าในปัจจุบันกระแสข่าวกับวิธีการบริโภคอาหารของเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงมากนะคะซึ่งเป็นภาวะที่โรงเรียนได้ให้ความสำคัญในเรื่องเด็กฟันผุและสุขภาพช่องปากซึ่งเกิดจากที่เด็กๆไม่เลือกซื้อและไม่เลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามสุขอนามัยของช่องปากซึ่งเป็นประเด็นสุขภาพที่ทางสาธารณสุขให้ความสำคัญโดยโรงเรียนได้มีการใช้วิธีการปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมการบริโภคค่ะ
ซึ่งเริ่มจากตัวผู้ปกครองนะคะมาจนถึงเด็กในเรื่องของการควบคุมอาหารและได้มีการร่วมมือกับผู้ปกครองนะคะในการแก้ไขปัญหาในสุขภาพช่องปากของเด็กรวมไปถึงการส่งเสริมให้เด็กสามารถแปรงฟันได้ถูกสุขลักษณะโดยได้จัดทำในรูปแบบของโครงการต่างๆร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดภายในช่องปากให้กับเด็กและผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่าสามารถช่วยลดปัญหาในสุขภาพช่องปากให้กับเด็กได้ดีค่ะซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียนครูคณะทำงานนักเรียนแกนนำและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมกว่า250คนค่ะค่ะนี่ก็เป็นโครงการดีๆสำหรับเด็กหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่องปากค่ะเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะคะทางโรงพยาบาลของเราค่ะก็ได้รับการตรวจเยี่ยมนะคะจากทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ค่ะซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะคะเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาโดยมีทางด้านของท่านนายแพทย์มนัสกนกศิลป์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลนะคะให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้ซักถามปัญหาข้อเสนอแนะความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและปัญหาค่าครองชีพนะคะซึ่งหลังจากที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะและก็ปัญหาจากบุคลากรของโรงพยาบาลแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับปากว่าจะนำปัญหาดังกล่าวนะคะรายงานกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการเร่งหาทางช่วยเหลือต่อไปนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านนายแพทย์สุรวิทย์นะคะก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ะโดยเริ่มจากการเปิดระบบนัดออนไลน์สรรพสิทธิ์เอ็กซ์เพรสคลินิกนะคะแล้วก็นิทรรศการการปลูกถ่ายไตของโรงพยาบาลพร้อมกับมอบกระเช้าสุขภาพให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองการใช้ระบบสกายในการรักษาระหว่างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกับเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการรักษาเบื้องต้นให้กับนักโทษในเรือนจำและก็เรื่องของการลดความแออัดของโรงพยาบาลนะคะโดยการขยายพื้นที่ใช้สอยของโรงพยาบาลนิทรรศการระบบส่งต่อของโรงพยาบาลนะคะรวมถึงไปเยี่ยมชมโครงการธนาคารความดีคนดีสรรพสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงกลยุทธ์ทางการเงินของโรงพยาบาลและเยี่ยมชมโครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานหูเฉลิมพระเกียรตินะคะจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1ค่ะเพื่อดูสภาพความแออัดของหอผู้ป่วยนะคะและท่านนายแพทย์สุรวิทย์ก็ยังได้สอบถามปัญหาพร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะค่ะโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะคะจัดกิจกรรมวันเด็กค่ะประจำปี2555นะคะนายแพทย์มนัสกนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ค่ะได้มอบหมายให้นายสุติประชาภาพนะคะหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมกับหน่วยงานของโรงพยาบาลเช่นกลุ่มงานทันตกรรมกลุ่มงานจิตเวชงานห้องสมุดงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลงานกายภาพบำบัดนะคะในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555ค่ะโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเช่นกิจกรรมเรียงร้อยอักษรนะคะเกมปริศนาคำทายการดูแลสุขภาพฟันกิจกรรมเสริมสร้าง EQ และการนำรถพยาบาลหรือรถแอมบูเรนซ์นะคะมาจัดแสดงให้น้องๆได้ชมและสัมผัสกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยพร้อมมอบของรางวัลค่ะซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากนะคะจากเด็กๆและผู้ปกครองค่ะที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานเป็นจำนวนมากค่ะและนี่ก็คือการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับหน่วยงานหรือบอร์ดใดนะคะที่มีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะอยากจะให้ทางด้านของโรงงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์รวมถึง SPTV นะคะช่วยท่านในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างจอในขณะนี้ค่ะสำหรับในช่วงนี้เวลาของรายการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์หมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะสวัสดี